เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือเรียกว่า1111เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์อันใหญ่ที่สุดของปีโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นวันคนโสดแห่งชาติเพื่อให้คนที่ไร้คู่ได้มีความสุขกับการช้อปปิ้งทางแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์จึงกระหน่ำจัดแคมเปญลดราคากันแบบสุดกำลังขาช้อปทั้งหลายจึงไม่ยอมพลาดในโอกาสนี้เว็บไซต์แห่งหนึ่งได้รายงานว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งในประเทศจีนเกิดหมกมุ่นติดพันอยู่กับการช้อปปิ้งในเทศกาล1111ถึงขนาดทำให้เธอสติหลุดลืมเวลาจนท้ายที่สุดก็ตกเครื่องบินต้องมานั่งร้องไห้โฮอยู่กลางสนามบินกลายเป็นภาพสุดประหลาดตาที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าหญิงสาวรายดังกล่าวเตรียมตัวสำหรับแผนการเดินทางเป็นอย่างดีเธอมาถึงสนามบินที่ซิ่งไฮ้ก่อนกำหนดจึงทำให้มีเวลาเหลือมากพอที่จะขึ้นเครื่องบินโดยสารทว่าในระหว่างที่นั่งรอนั้นเธอได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช้อปปิ้งออนไลน์1111และเพลิดเพลินอยู่ในโลกของการซื้อสินค้าลดราคาจำนวนมากหารู้ไม่ว่าเวลาได้ล่วงเลยไปนานจนกระทั่งเธอกลับมามีสติถึงเพิ่งรู้ว่าเที่ยวบินของเธอนั้นได้ออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความตกใจหญิงสาวนักช้อปรายนี้ถึงกับทรุดตัวนั่งร้องไห้โฮกลางสนามบินอยู่พักหนึ่งจนเมื่อควบคุมอารมณ์กลับมาได้เธอก็รีบลุกขึ้นเช็ดน้ำตาและก็ไปถามเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อขอเปลี่ยนเที่ยวบินและขึ้นเครื่องในเที่ยวบินถัดไปได้สำเร็จฉันได้เรียนรู้บทเรียนและก็จะไม่พลาดเวลาขึ้นเครื่องเพราะว่าการช้อปออนไลน์อีกแล้วหญิงสาวกล่าวภายหลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในบนโซเชียลมีเดียก็ได้รับความสนใจจากผู้คนหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกเห็นใจและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะต่างเข้าใจว่าเป็นบทเรียนอย่างแท้จริงของการช้อปปิ้งออนไลน์โดยชี้ว่าปกติการช้อปปิ้งในวัน1111จะต้องประคองสติมากอยู่แล้วยิ่งอยู่ในสถานการณ์พิเศษต้องระมัดระวังเรื่องเวลาเช่นกันยิ่งต้องตั้งสติได้มากกว่าเป็นหลายเท่าตัวและอีกรายกล่าวว่า1111ทำคนล้มละลายพังพินาศมามากมายแค่เผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเอง